ช้ USB flash drive ในงานนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทำยังไงบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้การลง Windows โดย USB flash drive นะครับอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือทำ flash drive bootable นะครับนี่ USB ที่ผมใช้นะครับแนะนำว่าอย่างน้อยขั้นต่ำต้องสัก8กิกนะครับเพราะว่าไฟล์ Windows เนี่ยมันก็4กิกกว่าเข้าไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใส่ไม่พอนะครับนี่ USB เราเข้ามาแล้วก็แฟลชไดรฟ์เข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือทำ USB bootable ก็มาดูกันนี่ครับโปรแกรมที่ผมใช้ชื่อว่า Win USB Maker นะครับหรือโปรแกรม USB Maker นั่นเองเป็นตัว portable extract ออกมาก็สามารถใช้ได้เลยนี่หน้าตาโปรแกรมนะครับทีนี้อย่างแรกก็คือเลือกไดรฟ์ปลายทางนะครับนี่ตัวนี้แล้วก็เลือกว่า USB ที่เราจะใช้นะครับนี่ไดรฟ์ S นะครับมีความมีพื้นที่ทั้งหมด 3.72 เลือกต่อมาที่ทุกคนต้องมีก็คือไฟล์ Windows 7ที่เป็น ISO นะครับซึ่งตรงนี้ก็ตามนี้แล้วก็เลือกที่เก็บนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เก็บไว้ในไดรฟ์ D ที่หนึ่งผมเปิดทิ้งเอาไว้แล้วมันก็เลยขึ้นชื่อมาว่านี่เป็น US เป็น Windows 64 bit Switch Pack 1 นะครับเราก็กดเลือกไปกด open หรือ double click ก็ได้นะค่าเท่ากันเมื่อมาเรียบร้อยแล้วก็กด make USB bootable นะครับนี่มันจะถามว่าเดี๋ยวมันจะลบทุกอย่างหมดนะคุณจะทำต่อไหมเราบอก yes ครับอ๋อ yes อันนี้ครับรอครับทีนี้รอให้มันทำงานเสร็จเราก็จะมี USB ที่พร้อมสำหรับการ format ที่จะลง Windows นะครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับจริงๆมันอาจจะใช้เวลานานนะก็ขึ้นอยู่กับว่าขนาดของตัว Windows แล้วก็ความเร็วในการเขียนของแฟลชไดรฟ์ของคุณนะครับdone with process ตอนนี้พร้อมแล้ว USB ที่เป็น Windows 7ของเราพร้อมจะใช้งานแล้ววin 7วิน USB นะครับพร้อมขั้นต่อมาก็เสียบ USB ไว้ที่เดิมมาแล้วนะครับไอตัวแฟลชไดรฟ์ไม่ต้องออกทีนี้เราก็รีสตาร์ทเครื่องเพื่อที่จะเข้าสู่ดอทโหมดในการติดตั้งโปรแกรมใช่สิเข้าไปเซตให้เครื่องเราเนี่ยบูตเข้ามาที่ USB ก่อนนะครับกดรีสตาร์ทนี่มันแค่เตือนว่ามียูสเซอร์คนอื่นใช้อยู่ก็ตั้งยูสเซอร์ไว้หลายคนนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้คือการเซตไบออสนะครับให้บูตยังไงนะครับนี่เมนูบูตนะครับแล้วนี่คือบูต device priority นะครับก็คือเลือกว่าจะบูตอันไหนมาก่อนมาหลังนะครับนี่ก็ตรงเนี้ยเราขยับโดยใช้ F5 F6 ขึ้นลงเอาได้เลยนะครับส่วนอย่างอันเนี้ยคือผมตั้งค่าไว้ที่เป็น USB hard drive อยู่แล้วนะครับก็คือมันจะบูตเข้า USB ก่อนนะครับทีนี้ก็โอเคได้เลยการตั้งค่าเรียบร้อยก็กด F10แล้วก็ yes นะเหมือนกับว่าน่าจะตรงนี้มันบูตเข้าตัว USB ของเราแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนตรงนี้ง่ายๆแล้วเดี๋ยวก็จะเรียกไมโครเรียกตัว Windows ที่เป็นอินเทอร์เฟซขึ้นมาพร้อมที่จะใช้ได้เลยนี่ Windows 7นะครับติดตั้งภาษาในการติดตั้งเลือกอะไรเหมือนเวอร์ชันนี้มีภาษาอังกฤษมาภาษาที่จะใช้ฟอร์แมตของ Windows นะครับเราก็เลือกเลยภาษาไทยเพราะมันจะได้เซตเวลามาเป็นภาษาไทยนี่ time ทีนี้คีย์บอร์ด input method ใช้เกียรติวันนี้นะครับโอเค next ทีนี้ก็กด install nowแค่นี้นี่เองเห็นไหมจริงๆการลง Windows ไม่ใช่อะไรที่ยากเลยอยากกลัวที่ลองทำครับเครื่องไม่พังหรอกแค่นี้อย่างเดียวแค่ใช้ไม่ได้ format ใหม่ทีนี้เลือก Windows อุ้ยก็เราก็เลือกที่ธรรมดาก็พอเพราะเราใช้ของถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าทีนี้แนะนำให้เลือกเป็นคัสตอมนะครับเพราะเราจะได้เลือกไดรฟ์ที่จะลงอะไรต่างๆนานาได้นี่ในตอนนี้ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องเนี้ยผมแบ่งเป็น3 partition ด้วยกัน
ถ้าโดยทั่วไปก็แนะนำให้เลือกตัวแรกนะครับเพราะมันจะเป็นไดซี่นี่แหละไดซี่การทำงานต่างๆแต่เนี้ยเมื่อกี้ผมเครียดพาร์ติชันขึ้นมาใหม่อันนึงเพื่อไว้ลง Windows ตัวนี้โดยเฉพาะก็เลือกตัวนี้นะครับอันนี้ในกรณีที่คุณไม่ได้ซื้อฮาร์ดดิสก์มาใหม่มีข้อมูลเก่าอยู่คุณอยากจะฟอร์แมตอยากจะเคลียร์มันเมื่อกี้นะครับก็เลือก Advanced Option มาแล้วก็ Format กด Format ก่อนมันก็จะ Format ทุกอย่างเหมือนว่าเวลาเราพูดมักจะเรียกติดปากกันว่าล้างเครื่องนะล้างเครื่องก็คืออย่างนี้นะล้างเครื่องก็คือเนี่ยกด Format ปั๊บมันก็จะถามว่าไฟล์ทั้งหมดจะถูกหายนะคุณทำหรือไม่ทำต่อโอเค Format รออ่ะเรียบร้อยทีนี้เมื่อฟอร์แมตเรียบร้อยก็เน็กไปทีนี้มันก็จะทำงานของมันเองครับคือก๊อปไฟล์ต่างๆที่ต้องใช้ให้พร้อมเราก็หน้าที่รอครับตรงนี้จะกินเวลาไม่นานนะครับไม่10นาที20นาทีไม่น่าจะนานเกินนี้Mi ga tu zhe gan la 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 tu ga ma zhe gan boom chik bao boom chik bao chik boom chik bao chik boom chik bao chik ba 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 boom chik 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 boom chik 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 boom chik 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 boom chik 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 boom chik 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 na ye ma zhe gan boom chik 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 kona zhe ai he gan checking video performance นะครับกำลังตรวจสอบการจอเราอยู่นะครับนี่ทีนี้จะให้ตั้งชื่อ user ของเครื่องนี้นะครับเราตั้งง่ายๆก่อนอ้าวไทยนี่นะครับคือเครื่องที่ลง Windows ใหม่เนี่ยเราจะใช้ปุ่มไอ้ตัวหนอนในการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนภาษาไม่ได้นะเพราะเราต้องไปตั้งก็ให้กด Alternate Shift นะครับในการเปลี่ยนย้ำว่า Alternate Shift การเปลี่ยนภาษานี่ password ไม่ต้องตั้งก็ได้แล้วคอมส่วนตัว CD key อันนี้แน่นอนถ้าคุณใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้องก็ลง CD key ไปเลยแต่อันนี้นะครับผมมาสอนในการทดลองใช้เท่านั้นเองเราใช้แค่30วันเราก็สกิปไปครับข้ามไปทีนี้นะครับ use recommend setting เลยครับเซตเวลานี่ก็โอเคแล้วนะครับบางกอกฮานอยทีนี้ Wi-Fi อันนี้ผมจะขอสกิปไปก่อนนะครับเพราะว่า Wi-Fi ที่นี่ผมไม่ได้ใช้น่านะครับเมื่อกี้มันก็ได้ติดตั้งไฟล์ต่างๆที่จำเป็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงการเตรียมเครื่องของเราานี่ตอนนี้ครับWindows ของเราก็พร้อมสำหรับการใช้งานแล้วนะทีนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนี่นะครับเราก็มาเซตค่าการใช้งานต่างๆนี่อาจจะเห็นว่าภาพใหญ่ๆนี่เปิดคูณ600ก็ตั้งเป็นนี่อันนี้มาตรฐานที่เราใช้กันตอนนี้นะครับสำหรับ Notebook 1360 คูณ 768 พิกเซลโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ Windows 7 from สำหรับการใช้งานแล้วตามนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้ง Windows 7 ด้วย USB 8 Drive นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจและลองทำด้วยตัวเองได้นะครับไม่ยากเย็นนะครับใช้งานจะได้ไม่ต้องไปส่งร้านตลอดเวลาเราดูแลเครื่องเราด้วยตัวเองได้นะครับขอบคุณสำหรับการที่ชมเอ้ยติดตามชมรับชมรับฟังต่อไปนะครับฝากคำถามหรือติดต่อพูดคุยกับทางทีมงาน Step Geek ได้ที่ facebook.com/stepgeektv
แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีมีไงตุ๊กกันตู้กันมาเจอกันแล้วมันก็มาจัดการให้อัพเลจีวันตระหนักลา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 อ่าฮะลา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 อ่าฮะบูชิกบ่าวชิกบูชิกบ่าวชิกบูชิกบ่าวชิกบูชิกบ่าวลา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 